รู้หรือไม่ทำไมไพ่ถึงมี52ใบและความหมายของหน้าไพ่แต่ละใบเชื่อว่าพวกเราแทบทุกคนต้องเคยเล่นไพ่กันมาบ้างแต่เราเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมไพ่หนึ่งสำรับถึงต้องมี52ใบและความหมายบนรูปหน้าไพ่หมายถึงอะไรกันบ้างวันนี้ทางช่อง The Story จะนำสาระความรู้เรื่องไพ่มาให้ฟังกันมาดูซิว่ามันจะมีความหมายอย่างไรกันบ้างไพ่หนึ่งสำรับหมายถึง1ปีจำนวนไพ่52ใบจะหมายถึงจำนวนสัปดาห์ใน1ปีไพ่52ใบจะแบ่งออกเป็น4ชุดชุดละ13ใบหมายถึงข้างขึ้นข้างแรมผลรวมจำนวนแต้มบนหน้าไพ่ทั้ง52ใบจะเท่ากับ364แต้มโดยแจ็คเท่ากับ11ควีนเท่ากับ12คิงเท่ากับ13และไพ่โจ๊กเกอร์ใบแรกจะแทน1แต้มรวมแล้วจะได้365แต้มซึ่งเท่ากับจำนวนวันใน1ปีส่วนโจ๊กเกอร์ใบที่2จะแทนปีอธิกาสุรทินที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันใน1สำรับจะประกอบด้วยไพ่สีแดงจำนวน26ใบและไพ่สีดำอีกจำนวน26ใบซึ่งมีความหมายว่าโลกถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และส่วนที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์โดยไพ่สีแดงหมายถึงโลกฝั่งตะวันออกส่วนไพ่สีดำหมายถึงโลกฝั่งตะวันตกไพ่แจ็คควีนและคิงจะแทนธรรมชาติของมนุษย์โดยแจ็คหมายถึงชายหนุ่มควีนหมายถึงหญิงสาวคิงหมายถึงชายสูงวัยดอกจิกข้าวหลามตัดโพแดงโพดำจะแทน4สิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของคนเราดอกจิกหมายถึงความรู้ข้าวหลามตัดหมายถึงเงินทองทรัพย์สมบัติโพแดงหมายถึงความรักโพดำหมายถึงความตายแจ็คดอกจิกจะหันหลังให้ดอกจิกคิงดอกจิกจะหันข้างให้นั่นหมายถึงในวัยเด็กนั้นจะไม่ค่อยชอบศึกษาหาความรู้แต่จะชอบการเที่ยวเล่นมากกว่าแต่พอโตขึ้นก็หันมาให้ความสำคัญในการหาความรู้มากขึ้นแจ็คข้าวหลามตัดจะหันข้างให้ข้าวหลามตัดส่วนคิงข้าวหลามตัดจะจ้องมองไปที่ข้าวหลามตัดซึ่งก็หมายถึงเมื่อคนอยู่ในวัยหนุ่มจะไม่สนใจสะสมทรัพย์สมบัติเก็บออมเงินทองคือยังใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองหาได้มากก็ใช้มากแต่พออายุมากขึ้นก็เริ่มรู้จักวางแผนการใช้เงินเนื่องจากมีความรับผิดชอบมากขึ้นแจ็คโพแดงจะหันหน้ามองไปที่โพแดงส่วนคิงจะหันมองเพียงด้านข้างหมายถึงเมื่อวัยหนุ่มคนเราจะสนใจในเรื่องความรักใคร่มากเป็นพิเศษเมื่ออายุมากขึ้นความสนใจเรื่องนี้ก็จะน้อยลงแต่ไปให้ความสนใจในเรื่องอื่นแทนเช่นหน้าที่การงานหรือเงินทองทรัพย์สมบัติไพ่โพดำเป็นเพียงอย่างเดียวที่ทั้งแจ็คควีนและคิงหันหลังให้ทั้งหมดเปรียบได้กับคนที่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายทั้งแก่และหนุ่มสาวต่างก็ไม่มีใครอยากตายกลัวความตายกันทั้งนั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ